โอเคสวัสดีครับก็เมื่อกี้นะครับก็ทำวิธีการเดินเบาแบบย่องโจร อันที่เทียมนะครับเอามาโพสต์ไว้นะครับได้ลองดูแล้วนะครับก็พบว่าโอ้โหคนที่ทำนะครับคนที่จะทำเนี่ยจะต้องค่อนข้างละเอียดกับความรู้สึกข้างในอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความของความละเมียดมากคือการคำว่าเดินเบาเนี่ยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการหายใจเข้าออกทางจมูกนะใช้จมูกด้วยล้วนๆแล้วก็มวลของอากาศที่อยู่ในจมูกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับวิธีการดูดนะครับดูดอากาศในการรับอากาศทางปกติเนี่ยคือพูดง่ายมันเหมือนอากาศในทางจมูกเนี่ยมันจับยากมากนะครับมันเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนแบบว่าไร้ทิศทางนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับดังนั้นคือวิธีการที่จะไปรู้ว่าจุดไหนที่มันจะถึงไหนแล้วในความรู้สึกอ่ะนะครับมันต้องใช้ค่อนข้างใช้สมาธิคือค่อนข้างใช้ความรู้สึกที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จดจ่ออ่ะผมใช้คำนี้นะเปลี่ยนจากคำว่าสมาธิเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนแล้วก็จดจ่อเป็นอย่างมากนะครับเราจะไม่สามารถทำท่านี้ได้ในที่คนพลุกพล่านในเบื้องต้นครับอาจจะต้องหามุมหาทำในห้องนะครับเพื่อที่จะให้ความจดจ่อของความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจอยู่กับข้างในเราได้มากที่สุดนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ลองทำทั้งสองแบบนะครับทั้งยืนนะครับยืนแล้วก็นั่งนะครับปรากฏว่าถ้ายืนนะครับถ้ายืนก็จะมีการที่รับรู้ความรู้สึกถึงด้านในอ่ะได้ชัดเจนแล้วก็มั่นคงมากกว่าใช้คำว่ามั่นคงนะครับแต่ว่าท่านั่งเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับว่ามันอ่อนแอนะครับไม่มั่นคงนะครับสำหรับผมณตอนนี้นะครับที่ทำครั้งแรกวันนี้นะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับที่จับที่มันเป็นรหัสออกมาเนี่ยนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมมีความรู้สึกว่าเหมือนร่างกายเราเป็นหลอดยาสีฟันที่คือผมเป็นคนค่อนข้างบางนะเป็นคนผอมนะแล้วก็หลอดยาสีฟันข้างในมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็เคยเห็นไหมครับเครื่องรีดยาสีฟันที่มันม้วนๆนะครับตอนที่เอาลมออกนะครับมันจะเหมือนอย่างนั้นเลยคือเหมือนจะรีดจนเรามีความรู้สึกว่าลมมันไม่มีแล้วมันไปดื้อเพื่อรอระบบอัตโนมัตินะครับเหมือนอย่างนั้นเลยครับเหมือนร่างกายเราเป็นยาสีฟันนะที่กำลังจะหมดแล้วโดนรีดนะครับพอจังหวะที่โดนรีดแล้วไปเจอเจ็บถ้าเมื่อกี้สักครู่ที่ผมทำนะครับก็คือ1นะครับหายใจแบบเดินเบาย่องโจรออกมานะครับออกมานะครับจนมีความรู้สึกว่ามันท้องเราเริ่มแฟบลงนะครับก็ใช้วิธีการเป่าปากอารมณ์จะตรงปากเบาๆนะครับพอถึงจุดนี้นะครับแฟบมันจะเจอพองแฟบเจอพองเกิดการดันกันก็เกิดอาการชนและเกร็งนะครับจุดนี้กล้ามน้องมันจะกล้ามท้องมันจะเกร็งนะตรงเลยท้องมันจะเกร็งเกร็งด้วยแล้วก็ฟีบด้วยนะครับเป็นการคือเกร็งแล้วมีความกระชับนะครับเกร็งด้วยฟีบด้วยแล้วก็พอมันลมเนี่ยพอมันออกไปจนถึงประมาณสักเกินกว่า 60% แล้วเนี่ยนะครับเราใช้วิธีการขยี้ในการที่กดโน้มตัวลงมาแล้วก็บิดไปบิดมาเป็นการบิดอะไรสักอย่างนะครับเพื่อขยี้นะครับหรือว่าเป็นการใช้อากาศที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายนั่นเองแล้วก็มันจะเวลาเป็นเจ็บตรงบางครั้งจะเจ็บตรงซี่โครงนะครับแล้วก็ท้องด้านในนะครับแล้วก็หลังบ้างพอเจอจุดเจ็บก็หยุดนะครับหยุดรอตอนนี้คือตัวยังโค้งอยู่นะครับเสร็จแล้วพอรอปุ๊บก็รอระบบอัตโนมัตินะครับตรงจังหวะนี้สำคัญมากในการกะความรู้สึกมันเหมือนกับเราว่าเหมือนเราจะเดินทางลงไปใน
หน้าผาที่เป็นถ้ำลึกอ่ะเราจะต้องกะให้ได้ว่าเราต้องใช้เชือกกี่เมตรนะครับเชือกน้อยไปลงไปไม่ถึงห้อยตรงเต่งนะครับเชือกยาวไปก็ลงไปก็คือเป็นตกอ่ะนะครับหย่อนลงไปแล้วก็มันตกยาวไปก็ไม่ได้มันต้องพอดีจริงๆนะครับมันต้องพอดีเสร็จแล้วจังหวะที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็ปล่อยนะครับเพราะปล่อยหมายความว่าให้ระบบอัตโนมัติเนี่ยเขาทำงานของเขาเองนะครับเขาทำงานของเขาเองเขาจะทำการดึงอากาศเข้าทางจมูกนะครับให้เราจับความรู้สึกที่จมูกนะครับแต่เนี้ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนที่ยังไม่ชำนาญนะครับมันก็จะเป็นการคือเราอยากหายใจอ่ะมันจะทรมานนะครับมันจะค่อนข้างทรมานเพราะเราดื้ออยู่คนที่ไม่ชำนาญก็คือจะใช้วิธีการกระชากนะครับเข้าไปคือจบเลยตรงนี้คือทำให้เจ้าของบ้านตื่นทันทีนะครับคือตุ๊บตับตื่นทันทีนะครับการย่องเบาเอาสมุนโจรเข้าไปคือจะไม่เป็นผลนะครับเราใช้คือต้องพยายามละเมียดที่สุดในจังหวะที่เข้าโดยใช้ระบบอัตโนมัติให้เป็นประโยชน์ในการดึงเข้านะครับในการย่องเข้าไปนะครับทีนี้ระบบอัตโนมัติเนี่ยผมทำครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยครั้งที่1ระบบอัตโนมัติจะส่งเราไปได้ระยะ1หลังจากนั้นเราต้องดึงเองใช้ความสุขดึงเองพอครั้งที่2ระบบอัตโนมัติมันเพิ่มขึ้นความยาวมันเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนเขาว่าเข้าไปเองด้วยระบบอัตโนมัติได้มากขึ้นที่เหลือเราก็ดึงเองหมายความว่าระยะทางมันสั้นลงไปผมก็เลยคิดว่าถ้าทำการฝึกบ่อยๆจนชำนาญตัวระบบอัตโนมัติตัวเนี้ยหรือตัวเชือกเนี่ยนะครับมันจะทำการดึงเราเข้าบ้านเจ้าของทรัพย์เนี่ยโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยนะครับ